ผมมาเจอไม้ตะเคียนอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะมีเจ้าแม่ด้วยนะฮะมีองค์เด็กอยู่อีกองค์หนึ่งด้วยนะครับนะฮะไม้ตะเคียนอ่ะจริงๆฝรั่งเขาเรียก iron wood นะฮะ iron wood ก็คือไม้เหล็กอ่ะiron ที่แปลว่าเหล็กนะฮะความหมายก็แปลว่าเตารีดเนี่ย iron นะ iron wood หรือชื่อจำยาวๆหน่อยก็มาราบา iron wood อะไรอันนะ sets แล้วก็ tinken นะคนเขาเสียงตะเคียนฝรั่งเสียง tinken นะประมาณนี้ไม้ iron wood แล้วกันประมาณนี้นะฮะก็เป็นที่สักการะบูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ sacred thing the divinity นะความศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าไปนะครับนี่นะ the iron wood the piece of log of iron wood ถ้าเป็นท่อนสูงก็เรียกว่า the log นะ the piece of log นะฮะ there are two pieces of logs นะมีท่อนสูงอยู่สองท่อนนะสองไม้ใหญ่ๆสองแผ่นสองท่อนสามด้วยข้างหลังด้วยอ๋อนะ on the back sidemองนี้เหมือนตัวอะไรแบบกิ้งก่าเกาะอยู่เลยนะคล้ายๆนะ this looks similar to the big chameleon นะ standing on the wood นะแต่มองเป็นศิลปะได้นะimagine เนาะจินตนาการ the imagination สวยฮะสวยสวยนะอันนี้ยาวมากนะ this one is very long นะครับนะอันนี้มันไม้ท่อนยาวนะ this long pieces of log นะฮะด้านหลังตรงนี้ฮะแต่ตอนนี้เป็นท่อนสั้นนะประมาณนี้นะฮะ the shorter onesอ๋อมี3ท่อนเนี่ยผมมองไม่ถนัดมันบังกันอยู่นะ there are three pieces of logs นะโอเคเจ้าแม่ตะเคียนทองนะจริงๆก็อาจจะเรียกว่า goddess ก็ได้นะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสตรีนะฮะ goddess and one of a girl female goddess อ่ะโอเคอันนี้ไข่เนี่ยอ๋อโอเควอ่ะโอเคคนขับรถบอกว่าจะไปวัดลำพาชีต่อนะฮะวัดหินแท่นลำพาชีนะฮะเขาเป็นทุกอย่างให้ผมหมดฮะทั้งเพื่อนทั้งที่ขับรถอะไรนะที่ปรึกษานะฮะแบบจริงๆเป็นทั้งกล้องให้บ้างแบบไม่ค่อยเต็มใจถ่ายอะไรกันนะโอเคอันนี้ลงคอนเทนต์ด้วยนะฮะประจานมันโฆษณาให้หน่อยนะฮะ he's in the content นะอยู่ฝากช่องป๋าอุ้ยนะฮะช่องป๋าอุ้ยเพื่อนผมเป็นครูนะ my friend is a teacher and he has got his own channel นะช่องป๋าอุ้ยนะช่องการรู้ตลอดชีวิตแหมชื่อฟังดีจริงเลยนะเขาเรียกว่า learning for the rest of your life นะฮะโอ้นี่นิดนึงนะก่อนจะผมจะปิดกล้องนะไม่ใช่ถ่ายหนังนะปิดกล้องไม่ใช่หมายถึงว่า before I turn on my camera เสด็จพ่อเรา5นะฮะนี่ฮะเสด็จพ่อเรา5นะฮะ King จุฬาลงกรณ์นะฝรั่งเรียก King จุฬาลงกรณ์นะฮะ Reign 5นะเรงราชการเนี่ยฮะโอเคอ๋อครับครับไหว้ท่านหน่อยผมมองรู้สึกจะมีอีกหนึ่งท่านนะฮะนี่ครับนี่ราชการที่6นะฮะอ๋อท่านชื่ออะไรนะคิงวชิราวุธนะฮะเดอะมงกุฎเกล้านะฮะเดอะเกรทนะอ๋อคิงจะลงก่อนมีเดอะเกรทด้วยโทษทีคือต้องลงท้ายด้วยเดอะเกรทด้วยนะฮะเดอะเกรทนะทั้งคู่เลยนะฮะ both of the kingsWe have to name, we call their names. At the end of their names, we have to also say, we also have to say the great, นะฮะ นะ เพื่อนกันให้เกียรติท่านนะฮะ โอเค เดี๋ยวผมเพื่อนผมไปแล้วแหละ เพื่อนทิ้งไปแล้ว ผมแวะถ่ายนี่มันไปแล้วแหละ ออกอยู่นี่อยู่นี่ไป เดี๋ยวไปต่อ Let's go on. อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งทราบนะฮะ ก็คือทางมาวัดพระธาตุโป่งนกเนี่ย มีนกนางแอ่นเยอะมากเลยนะฮะ นกนางแอ่นรู้จักไหมฮะนกนางแอ่นภาษาอังกฤษเรียกว่า swallow ซึ่งคำนี้จริงๆมันแปลตรงกับคำกริยาที่แปลว่ากลืนนะกลืนลงมาในคอในท้องเนี่ย swallow นะเป็นคำนามแปลว่านกนางแอ่นนะแต่ผมพยายามถ่ายหาอยู่ว่าน้องๆอยู่ไหนเมื่อกี้มีหลายตัวแต่ผมถ่ายไม่ทันไงนะนกนางแอ่นแถวนี้เยอะมากเลยนะ a lot of swallows in this location นะฮะมีถ้ำเยอะนะ there are a lot of caves here นะคำว่านกนางแอ่นอีกคำว่ามาร์ตินนะฮะ martin ก็เรียกว่าเป็นมาร์ตินก็คือคนมาร์ตินเนี่ยเจอตัวละเมื่อกี้เนี่ยมีนกนางแอ่นอยู่นะฮะซึ่งผมเคยสับสนกับคำว่านกนางนวลนะมันอีกอย่างหนึ่งนกนางนวลอยู่ทางทะเลนะเรียกว่าซีโกลนะแต่อันนี้คือสวอลโลหรือมาร์ตินนะงั้นคนชื่อมาร์ตินอาจจะแปลว่านกนางแอ่นก็ได้นะในภาษาอังกฤษมาร์ตินด็อกเตอร์มาร์ตินในรองเท้าเนี่ยนะมาร์ตินเนี่ยนะโอเคงั้นก็แจ้งให้ทราบแต่เป็นความรู้เล็กน้อยนะผมยังมองหาทายอยู่หานกนางแอ่นตัวนึงนี้โอ้สงสัยต้องไปภาคใต้แล้วไปหารังนกนางแอ่นตามเงี้ยนภูเขาเลยนะเงี้ยนหน้าผาอย่างเงี้ยแล้วคนนั้นนางแอ่นแล้ว
เหมือนกันปะเหมือนกันเหมือนกันนะเป็นนกนกแอ่นที่เราเอารังเขามาทำอาหารเสริมนี่แหละฮะน้ำลายของนกนกแอ่นเนี่ย the saliva of the swallow saliva the saliva คือน้ำลายเนี่ยนี่ได้สับเพิ่มมา saliva น้ำลายเนี่ย the swallow use their saliva to create their nest นะเอาน้ำลายมาสร้างรังนั่นเอง the saliva to create the nest the swallow's nest แล้วคนก็มากินกันได้นะเออก็ดีอ่ะกลายเป็นอาหารได้อีกนะ it becomes human's food นะผมก็มันก็ไม่รู้อะไรอะไรกันอะไรกันนะแต่เขาก็เชื่อว่ามีประโยชน์นะ it's believed that the swallow's saliva is useful and beneficial nutritional beneficial นะมีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนกัน nutritional beneficial เขาว่ากันไปนะผมก็ให้ส่งให้สับเป็นความรู้ไปตามนี้ฮะทุกคนครับผมนึกคำหนึ่งมาได้คำว่าถนนสายเปรี้ยวนะถนนเปรี้ยวเนี่ยจริงๆผมเคยนำเสนอไปแล้วก่อนนะในคอนเทนต์ก่อนนะแต่ว่ามันมีคำหนึ่งที่ผมไม่เคยพูดคือคำว่า deserted road นะ deserted road มาจากเขา desert ที่แปลว่าละทิ้งหรือว่าทอดทิ้งให้เปล่าเปรี้ยวเนี่ยคล้ายๆกัน deserted road นะฮะถนนที่เปรี้ยวไม่มีผู้คนเนี่ยในตามชนบท country road อย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเยอะเลยนะฮะ there are a lot of deserted roads in our country นะกลางคืนไม่ต้องพูดถึงนะนี่กลางวันนะฮะjust on the daytime it still is deserted แต่อย่าออกเสียงเป็น desert road เฉยๆที่เติม ed นะฮะมันจะแปลว่าถนนที่วิ่งลงไปสู่ทะเลทรายนะเพราะทะเลทรายคือ desert เหมือนกันนะจริงๆทะเลทรายต้องออกเสียงว่า desert นะ desert road อ่ะงี้ถึงถูกส่วนคำว่า dessert ที่แปลว่าอาหารขนมหวานน่ะของหวานเวลากินยามว่างเนี่ยก็จะต้องมี s 2ตัวระวังให้ดี2คำนี้3คำนี้สับสนแน่ๆฮะต้องระวังให้ดีดูช้าๆเดี๋ยวผมจะลงซับให้ดูหน้ากันอีกทีนะจำไว้นะฮะ deserted road นะฮะถนนเปรี้ยวนิดนึงคนอเมริกันจะออกเสียงเป็น deserted road ตัว t ข้างหลังอย่าลืมนะเสียงเป็นตัว d นะคนอเมริกันนะ deserted road โอเคขอแก้คำผิดท้ายคลิปนิดนึงนะครับคำว่าน้ำลายที่ผมออกเสียงไปว่า saliva ผิดนะครับที่ถูกต้องออกเสียงว่า saliva มันเป็นสระ i ครับไม่ใช่สระ e นะI'm so sorry เลยนะ I was totally wrong นะก็คือมันต้องออกเสียงว่า saliva หนักเสียงที่คำกลางคำเดิมแต่ให้ออกเสียงเป็นสระ i saliva ไม่ใช่ saliva แก้ด้วยนะครับก็ผมเคยไปเจอสื่ออะไรสักอย่างหนึ่งสมัยที่ผมเรียนม.ปลายแล้วผมจำมาผิดแล้วผมก็ใช้อย่างนี้มาตลอดเลยแล้วผมเพิ่งมาเช็คดูทีหลังว่าผิดนะฮะไม่ใช่เสียงสระ i saliva ไม่ได้นะต้องเป็น saliva น้ำลายโอเคนะครับตามนี้นะ